สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านมื้อนี้ต่อกับพระทุกคนเข้าป่าลุยหาเก็บเห็ดเป็นทางการแล้วนะคะตอนนี้ค่ะก็คือหลังจากที่ไปขายมาที่โรงงานเปิดเป็นครั้งแรกนะคะก็ประเดิมได้สวยมากนะคะทุกคนประเดิมได้สวยมากค่ะแล้วก็ต่อมื้อนี้ต่อกับสิพระทุกคนลุยป่าหาเก็บเห็ดตลอดทั้งเดือนนะคะตลอดทั้งเดือนที่ต่อเซมมาสเตอร์นะคะคือโรงงานปิด1เดือนต่อก็จะลุยทุกวันนะคะทุกคนลุยในป่าเลยค่ะนะคะตอนนี้ค่ะมื้อนี้ต่อก็เห็นไว้แล้วเนาะค่ะได้เส้นทางที่กําลังสิเดินเข้าป่าก็เก็บไปน้ําสายทางก่อนเนาะค่ะเก็บไปน้ําสายทางก่อนสิเข้าในป่าเนาะค่ะทุกคนค่ะลุยกันกับต่อค่ะเก็บเห็ดเป็นทางการแล้วค่ะวันนี้ค่ะดูเห็ดเลยค่ะเห็ดก็เก็บตามสายทางไปก่อนเนาะค่ะเก็บตามสายทางไปก่อนเพราะว่าตามสายทางที่สิเข้าในป่าก็มีเห็ดอยู่เนาะค่ะแล้วก็มื้อวานนี่ต่อก็ไปประเดิมมาแล้วเนาะค่ะไปประเดิมเห็ดขายในร้านมาแล้วเนาะค่ะแต่ต่อก็บ่ได้เอาบรรยากาศในร้านมาให้เบิ่งเนาะค่ะเพราะว่ายังเกรงใจเพิ่นอยู่เนาะค่ะทุกคนเพราะว่าต่อก็สิเก็บเห็ดให้ทุกคนดูแต่บรรยากาศอย่างอื่นต่อบ่ต่อบ่การันตีให้นะคะว่าต่อสิเช่นบรรยากาศในร้านบางทีมันก็เขาอาจจะสงวนเนาะค่ะต่อกับบ่ท่านได้ชินกับยังบ่ท่านได้เพิ่นว่าง่ายๆเนาะค่ะคนใหม่เพิ่นมาซื้อเนาะค่ะคนใหม่นะคะไม่ใช่คนเก่าคนใหม่เพิ่นมาเพิ่นก็ต่อกับยังเกรงใจเพิ่นอยู่เนาะค่ะยังไม่ได้คุยกับเขาว่าเราต้องขอถ่ายทำหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะค่ะก็รอสักพักก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะตัวก็สิเก็บกองไว้แล้วตัดขาคือเก่านะจ้าอึ๊บรู้สึกว่าตรงนี้สิยังมีคนมาเข้ามาเก็บนะจ้าเบิ่งก่อนข้างในป่าสิมีบ่สิมานบ่มื้อนี้ก็ว่ากันไปเนาะจ้าทุกคนค่ะตัวจะลุยทั้งวันนะคะวันนี้ค่ะตัวจะลุยทั้งวันเพราะว่าต่อยุดหน้าห้อนแล้วค่ะมีเวลาทั้งวันนะคะเบิ่งค่ะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนหลายจะหลายเบิ่งไหมค่ะป้าปีนี้ก็ถูกตัดหลายครั้งพี่น้องเอ้ยต่อก็จะได้ไปหาป้าใหม่เนาะค่ะเข้าไปมองใดเพิ่งก็ตัดป้าเบิดจุ่มมองหนุ่มขึ้นมาก่อนนะจ๊ะตอนนี้ก็สิเก็บเร็วแน่เนาะพี่น้องเนาะราคาเห็ดเพิ่นก็ดีอยู่เนาะค่ะกะช่วงเปิดใหม่นี่ค่ะเพิ่นบอกว่าถ้าเนี่ยดอกน้อยๆยังซี่เนาะค่ะดอกน้อยๆซี่ราคาดีมากค่ะทุกคนค่ะดอกซ้ํานี่ค่ะเพิ่นสิเอาไปขายให้ร้านอาหารเนาะจ้ะแต่สําหรับดอกใหญ่ซ้ํานี่ขึ้นมาเพิ่นสิแยกเนาะค่ะแยกซื้อถ้าดอกใหญ่ขึ้นมาจังซี่นะคะดอกประมาณนี้ค่ะดอกประมาณนี้อีกราคานึงราคาถูกแล้วนะคะแต่ถ้าดอกน้อยก็สิราคาแพงค่ะแต่ต่อบ่คัดนะคะต่อเอาเป็นราคาเดียวถ้าเป็นเห็ดที่บ่คัดเพิ่นสิให้ราคาถูกราคาเป็นที่แบบตีเป็นดอกใหญ่เลยเนาะค่ะถ้าคัดเป็นดอกน้อยเพิ่นสิให้อีกราคาหนึ่งเนาะจ้าดอกเห็ดใหญ่แล้วค่ะอ
ต่อว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีอยู่เนาะค่ะหลายอยู่ค่ะพี่น้องพี่จ้าขึ้นมาทางพี่น้ำจ้าโอเคนะค่ะต่อก็สิพาทุกคนเก็บไปเรื่อยๆเนาะค่ะมื้อนี้จ้าดอกเห็ดง่ายดีค่ะบางบ้านในป่าสิมีจังซี่เนาะจ้าแต่ในป่ามีจังซี่นี่หมานเลยล่ะจ้าพี่น้องขาทางพี่เต็มเลยค่ะพี่น้องเก็บอ้อมโพนนี่แหละจัดเก็บอ้อมโพนเพิ่นออกอยู่อ้อมโพนนี่ก็ออกอยู่หม่องเก้าทุกปีแล้วเนาะจ้ะออกที่เก้าทุกปีหม่องเก้าทุกปีก็คือเห็ดมันปูเห็ดบ้านเฮานี่แหละค่ะพี่น้องค่ะบ่ได้เอาหมวกกันบ่ได้เอาหมวกกันยุงมาตอนนี้ต่อก็เข้ามาถึงในป่าแล้วเนาะค่ะนี่คือจุดแรกที่เจอเห็ดในป่าเนาะจ้ะจุดแรกเข้ามาในป่าแล้วค่ะพี่น้องต่อเก็บเอาเบิดเด้อ
ป้าตรงนี้ส่วนมากก็สิได้อยู่รอบแรกค่ะรอบต่อไปกับบ่ทันคนอื่นแล้วเนาะจ้ะพี่น้องรอบต่อไปหลังจากนี่ไปก็คือแบบว่าก็สิทางก็สิเป็นคือจังแบบว่าคือทางลงทงกันมั้ยพี่น้องคือทางไปนานน่ะค่ะทางเป็นสูกเพิ่นเอิ้นว่าทางเป็นสูกคนเที่ยวผู้นั่นเข้าผู้นี่เข้านะคะคันรอบแรกมาก็ได้ก็ถือว่าโชคดีเนาะค่ะเป็นการโชคดีทั้งราคาเห็ดก็ดีแล้วก็ได้เห็ดน้ำสิเนาะค่ะรอบต่อไปต่อบ่การันตีว่าสิได้แล้วเลิศบางทีต่ออาจสิบ่ได้มาอีกเนาะค่ะเพราะว่าต่อหูอยู่แล้วว่าป้าตรงนี้ถ้ารอบต่อไปนี่ก็คือมุนเอเร่เนาะค่ะพี่น้องคือป้าเห็ดบ้านเฮาแหละเพิ่นก็พากันหาเสียดายแต่นั่นอันที่ต่อเบิ่งคลิปช่องอื่นๆเพิ่นที่เพิ่นบ่มีโรงงานซื้อเห็ดเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นเก็บเอาแต่ดอกใหญ่ๆแหมแล้วเห็ดเพิ่นก็หลายคักต่อสะออนหลายถ้างั้นเพิ่นบ่มีหม่องขายสินะคะคนหม่องมีหม่องขายก็แย่งกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นก็คือบ่ไปหาซื้อทั่วๆเนาะค่ะซื้อให้ทุกหม่องมันเป็นจังไดวะแต่ว่าก็โชคดีของตัวที่มาอยู่ซื้อนี่จ้ะอุ้ยมียุงแล้วเด้อพี่น้องก็นั่งเก็บเห็ดนิ่งๆยุงกับแตกโว้ๆมาตกลงตัวกับว่าเป็นคนแรกที่เข้ามาป้านี่เนาะค่ะทุกคนจ้ะมีคนเข้ามาแล้วค่ะมีคนเข้ามาแล้วแต่ก็ยังเหลืออยู่ค่ะเหลือหูเหลือตาเพราะว่าเห็ดมันกำลังออกใหม่น่ะค่ะคือก็คงจะมาเบิ่งเหตุการณ์เราคือสิมามื้อบ้านนี่ล่ะจ้ะเนี่ยแต่ก็พอได้อยู่ค่ะเหลือหูเหลือตาเพิ่นก็สิแม่นฝรั่งล่ะเก็บค่ะเพราะว่าถ้าเป็นคนไทยคือสิบ่เหลือจังซี่ดอกเนาะค่ะพี่น้องกันเป็นต้อน่ะก็บ่แม่นต้อดิค่ะพี่น้องผู้อื่นเพิ่นก็เก็บคือกันกับต้อเพราะว่าบางคนนี่ค่ะก็ต้ออีกดิค่ะก็บ่ว่ากันละเนาะค่ะพี่น้องช่วงทำมาหากินคนเฮามันมีความรับผิดชอบหลายเนาะค่ะจังต้อนี่ก็ต้อนี่ก็มีความรับผิดชอบรายจ่ายก็หลายคือกันล่ะพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าหาแล้วเอาเงินไปใส่บ่แม่นเด้จ้าความรับผิดชอบต้อนี่หลายคักนั่งลงปั๊บยุ้งกะหามนั่งลงปั๊บยุ้งหามเลยดิพี่น้องถือว่าโชคดีอยู่ค่ะได้อยู่ค่ะได้อยู่พ่อได้อยู่ค่ะหลงเหลือเพิ่นอยู่ค่ะพี่น้องจ๋าสัวเก็บไปนี่จนฮอดคำก็สิได้ถังหนึ่งอยู่บ่พี่น้องถ้าได้เต็มถังนี่ต่อก็สิได้หลายเติบอยู่เนาะจ้าถังนี่ก็สิอยู่ประมาณ7กิโลเนาะค่ะ7 8โลเนาะค่ะคันเห็ดน้อยจังซี่เนาะจ้าคันเห็ดบ่ทันได้ดอกใหญ่ถ้าเห็ดดอกใหญ่มู่บานๆน่ะก็ได้อยู่ประมาณ5 6โลนะคะถังของต้อนะจ๊ะ
นี่จ้ะมันต้องเหลียตาเพื่อนเนาะเก็บเบิดมือเนาะค่ะพี่น้องต้องเก็บทั้งวันค่ะเห็ดก็หายากยากค่ะเนาะพี่น้องค่ะว่ามันสิหาง่ายเด้อปีเนี้ยเบิ่งทรงสิหายากค่ะอยู่จ้ะเบิ่งค่ะก็พอได้อยู่เนาะก็สิพอได้ให้ต่ออยู่ดอกเนาะจ้ะพี่น้องอันตอนนี้ต้อก็มาหาเก็บเห็ดผู้เดียวเนาะค่ะเขามาในป่าป่าใหญ่ผู้เดียวดิค่ะมื้อนี้จ้ะสามีต้อทำงานต้อก็เลยเข้าป่าคนเดียวเนาะค่ะป่ามื้อนี้ก็เป็นป่าที่คุ้นเคยนะค่ะป่าที่คุ้นเคยตั้งแต่สมัยพาพี่ชายมาหาเก็บเห็ดเมืองนอกแล้วค่ะต้อก็สิมาทุกปีป่านี้ก็เลยมันก็เลยบ่น่ากลัวเนาะจ้ะยางป้าเลือกคักจ้ะพี่น้องขายางเลือกคักจ้ะก็เห็ดมันก็ทันได้ออกหลายอีกอย่างหนึ่งก็ห้อยมีคนมาเก็บแล้วนะคะอันนี้ก็คือเหลือตาเขาเนาะจ้าเหลือตาเพิ่นนั่นแหละค่ะพี่น้องขาขอให้ทุกคนมวนกับคลิปเก็บเห็ดของต้อนะจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ต้อในเด้อค่ะพี่น้องขาพอต่อสิได้มีกำลังใจหาเก็บเห็ดคลิปลงให้พี่ๆน้องๆเบิ่งมวนสนุกสนานเพลิดเพลินไปน้ำกันกับป่ากับทุ่งนากับธรรมชาติของสวีเดนให้ทุกคนดูเนาะค่ะคลิปนี้ต่อเอาไว้สำนีก็นะจ้ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต่อด้วยนะคะสวัสดีค่ะ คลิปนี้ต่อก็ได้สำนีแหละจ้าทุกคนค่ะนี่แหละค่ะแต่ใครก็บ่ได้เนาะค่ะอยู่นี่ก็สิประมาณ2กิโล3กิโลอยู่เนาะค่ะได้อยู่จ้าสัวคำต่อก็สิเอาให้มันเต็มถังนี่แหละค่ะพี่น้องสัวมือสัวคำเนาะจ้าโอเคค่ะบ๊ายบาย